วัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้ผมมีคลิปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่น้องแอมปล่อยเพลงใหม่มาหลายเพลงแต่เพลงไหนนะที่คุณผู้ชมยังไม่เห็น MV ของน้องแอมบ้างทางค่ายก็จะเตรียมสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับเพลงของน้องแอมนะครับให้คุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อว่าใครกันจะมาเป็นนางเอก MV ของน้องแอมนะครับโดยวันนี้ผมมีข้อมูลล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะใน MV ของน้องแอมนะครับอาจจะมีสาวสวยน่ารักแค่อาจจะนะครับยังไม่คอนเฟิร์มเพราะครูสลาได้พูดให้เป็นปริศนานะครับในดวลเพลงชิงทุนใน EP ที่1157นะครับวันที่24มกราคมปี2566ที่คุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้นะครับภายในช่องวัน31ที่ครูสลาได้พูดกับน้องโอลิเวียว่าน้องแพ้แค่การแข่งขันนอกนั้นชนะหมดเลยชนะในการพาตัวเองมาให้คนเห็นชนะในการเอาความฝันมาเล่าสู่คนฟังและเชื่อว่าคนที่ได้ดูหนูชนะใจใครหลายคนถ้าหนูฝันอยากเป็นดารามันก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้ในส่วนตัวครูเองก็แอบหวังนะวันนี้ครูกำลังดูแลพี่แอมอยู่และก็ทำซิงเกิลอยู่ถ้าความฝันของหนูงดงามแบบนี้มันเป็นไปได้มากเลยที่หนูอาจจะอยู่ใน MV ของพี่แอมแต่ครูยังไม่กล้ารับปาก 100% เพราะครูต้องไปปรึกษาทีมงานก่อนแค่หนูเริ่มฝันเสียงสว่างบางอย่างก็ส่งมาที่หนูครูอยากให้หนูสู้ต่อไปความสามารถเป็นดาราได้เสียงก็สามารถเป็นนักร้องได้ให้กำลังใจครับและนี่แหละครับที่ครูสลาพูดให้เป็นปริศนาว่าใครจะมาเป็นนางเอก MV ของแอมชนทิชานะครับหากคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ